ะคะส่วนเหตุการณ์โจมตีนะคะยิง M79 ใส่ฐานปฏิบัติการบางโงยซีแนที่จังหวัดยะลานะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาในขณะนั้นเนี่ยมีรายงานบอกว่าพบโดรนต้องสงสัยนะคะไปบินวนอยู่ที่ฐานปฏิบัติการแห่งนี้ก่อนที่จะเกิดเหตุในครั้งนี้ขึ้นล่าสุดวันนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะมีการลงพื้นที่ไปสอบปากคำเจ้าหน้าที่ประจำฐานปฏิบัติการอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งเบื้องต้นก็พบว่าก่อนที่จะเกิดเหตุมีโดรนขึ้นบินจริงค่ะวันนี้พันตำรวจเอกสุวัฒน์วงไพบูลย์นะคะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลากันลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะบริเวณที่ตั้งชุดคุ้มครองตำบลบางโงยซินแน่บ้านลีแม่ปู่โระนะคะหมู่ที่3อำเภอยะหาจังหวัดยะลาไปสอบถามข้อเท็จจริงนะคะสอบถามทางอาสาสมัครทวีลือแบลูวงค่ะเป็นรองหัวหน้าชุดนะคะก็บอกว่า11พฤษภาคมที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่หลายนายเลยค่ะไปเห็นแสงไฟที่ผิดสังเกต บินเข้ามาใกล้ฐานปฏิบัติการระดับความสูงอยู่ที่ประมาณ30เมตรเวลาตอนตี3ครับแต่ว่าไม่ได้ดำเนินการใดๆเพราะว่าตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าเป็นแสงไฟจากอะไรหลังจากนั้นต่อมา15พฤษภาคมค่ะเกิดความรุนแรงขึ้นมาทีนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็เลยมาตั้งข้อสังเกตกันนะคะว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่าแสงไฟที่เห็นก่อนหน้านี้อาจจะเป็นโดรนหรือเครื่องอากาศยานไร้คนขับที่บินมาสอดแนมในที่ตั้งหน่วยด้านพันตำรวจเอกสุวัฒน์เปิดเผยนะคะว่าจากการตรวจสอบข้อมูลที่มีอยู่ในมือตอนนี้เนี่ยพบว่าในวันก่อเหตุยังไม่มีการขึ้นบินของโดรนแต่ว่าไปพบโดรนนะคะบินในวันที่11พฤษภาคมก่อนวันที่เกิดเหตุตอนตี3จริงๆซึ่งจากการสืบสวนเนี่ยก็พบว่าพื้นที่ใกล้เคียงมีบ้านของนางคอยเรียะสดียามงนะคะซึ่งอยู่ในพื้นที่บ้านหลังนี้มีการครอบครองโดรนเป็นจำนวน1เครื่องเจ้าหน้าที่ก็เลยมีการตรวจยึดนำไปตรวจสอบแล้วก็พบว่ามีอาวุธปืนพกสั้นนะคะมีใบอนุญาตขนาด9มม.จำนวน1กระบอกที่สภ.ยะหาแล้วก็เจ้าหน้าที่จะมีการเชิญนางคอยเรียะนะคะไปสอบสวนที่มาที่ไปของการถือครองโดรนที่ว่านี้ซึ่งเบื้องต้นทราบข้อมูลมาแล้วนะคะว่าโดรนนี้เป็นของสามีของเธอไปทำงานอยู่ที่อินโดนีเซียตั้งแต่12พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วแล้วก็หลังจากที่เกิดเหตุพบโดรนบินเพียง1วันนี้นะคะเจ้าหน้าที่มีการสั่งการให้ตรวจสอบซิมการ์ดพร้อมกับสั่งให้ไปกู้ข้อมูลภาพที่มีอยู่ในโดรนนี้ทั้งหมดนะคะเพราะว่าไปตรวจแล้วเนี่ยเบื้องต้นพบว่ามีการลบทิ้งไปนะคะถ้าเป็นการเอาขึ้นบินจริงก็แปลกมากเพราะว่าไปบินอะไรตอนปี3จะไปดูอะไรตอนตี3ไม่น่าจะมีอะไรให้เห็นนะครับไปดู